พ่อครัวแล่เนื้อเป็ดด้วยความชำนาญนี่คือภัตตาคารฮั่นไหลเชียนให้บริการอาหารกวางตุ้งเสฉวนเซี่ยงไฮ้โดยเฉพาะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้านครไทจงถูกตรวจพบมีการใช้พริกป่นซูดานเลสสารก่อมะเร็งอูนัวหนิงผู้จัดการฝ่ายตลาดของกลุ่มฮั่นไหลชี้แจงว่าพริกป่นมีการใช้เล็กน้อยเท่านั้นเพียงไม่กี่กรัมกลุ่มฮั่นไหลชี้แจงมีการจัดซื้อพริกป่นเล็กน้อยเมื่อทราบข่าวได้เรียกเก็บหยุดใช้ทันทีแต่การรายงานข่าวในตอนแรกระบุว่าเป็นภัตตาคารบุฟเฟ่ฮั่นไหลซึ่งมีสาขาทั่วไต้หวันมีชื่อเสียงมากกว่าร้านฮั่นไหลเชียนซึ่งมีสาขาเดียวอูนัวหนิงบอกว่าการรายงานข่าวผิดพลาดกระทบต่อชื่อเสียงของภัตตาคารบุฟเฟ่ฮั่นไหลอย่างมากเนื่องจากภัตตาคารดังกล่าวไม่มีการใช้พริกป่นซูดานเรดสารก่อมะเร็งซูดานเรดเป็นอันตรายต่อประชาชนนครไทจงพยายามสกัดกั้นเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารแสงชัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน